สวัสดีค่ะทุกคนใครชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามตรงนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยฉันด้วยมันมาทางด้านนั้นแล้วอะไรเกิดอะไรขึ้นหนูผีมันมาแล้วโอ้ไม่นะมันอยู่ข้างบนนั้นอะไรอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยช่วยด้วยหัวหนูผีหายไปไหนเนี่ยโทรหาคุณยายแกรนนี่ดีกว่าโอ้ยรับสายสิคุณยายแกรนนี่โอ้ยทำอะไรอยู่เนี่ยบ้านคุณยายแกรนนี่มีโทรศัพท์โทรเข้ามาน่าจะเป็นสายของไซเรนเฮดแต่ว่าซาเรเดียนะเฝ้าเค้กเอาไว้ดีๆนะทำไมล่ะคะคุณยายยายกลัวใครจะมากินก่อนที่ไซเรนเฮดจะมานะสิวันนี้อุตส่าห์เป็นวันเกิดของเขาทั้งทีนะเดี๋ยวยายไปเตรียมอาหารเพิ่มก่อนนะจ๊ะเฝ้าไว้ดีๆอย่าให้มดมากินนะลูกนะได้ค่ะว้าวๆๆๆๆเค้กน่ากินจังเลยขอมั่มเลยละกันนะทันใดนั้นเองเหนือโปก็ได้กินเค้กจนหมดโอ้อร่อยจังเลยนะหัวขโมยไม่ใช่หัวขโมยนะนี่แน่ชมนั้นน่าหิมะกลับบ้านดีกว่าทำไมไม่รับสายดีอ่ะเฮ้ยทำไงดีเฮ้ยรอตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวฉันเดี๋ยวฉันจะไปตามคนมาช่วยเอ้ยช่วยด้วยครับโอ้ทอทีโอ้โหคุณยายช่วยผมด้วยแต่ทันใดนั้นเองร่างของการ์ตูนเมาส์ก็มีการขยับแล้วก็ลอยขึ้นฟ้าไปเฉยเลยเจอแล้วเจ้าหนูตัวดีแกนี่เองที่เป็นคนมาคุ้ยขยะเจ้านายของฉันต้องคอยมาเก็บทุกครั้งที่แกรื้อมานี่เดี๋ยวนี้เอ้ยอะไรอ่ะแสงอะไรแวบๆเออนั่นมันอะไรนะโอ้เจ้าแมวลอยได้ด้วยฮะฮะอะไรลูกพ่อเห็นเหมือนที่ผมเห็นไหมพ่อเห็นเต็มตาเลยลูกมันคืออะไรครับพ่อพ่อก็ไม่แน่ใจแต่ว่าตัวมันใหญ่มากเลยลูกพ่อฮะมันขยับแล้วโอ้ยขอบคุณมากมากเลยนะเนอร์โบที่นายอุสักเอาเค้กมาแบ่งปันให้ฉันน่ะไม่เป็นไรหรอกกินเลยโอ้ว่าแต่เงาอะไรดำๆข้างบนนะโอ้ยนี่ก็ขับรถมาตั้งนานแล้วเนี่ยบ้านคุณยายแกรนนี่อยู่ที่ไหนกันนะตั้งแต่ซื้อบ้านใหม่ฉันขับหลงทางตลอดเลยโอ้ยรถก็ดันมาเสียซะนี่โอ้ยเงาอะไรแวบๆอ่ะเซเรนเฮดระวังด้วยนะมันมีตัวประหลาดอยู่ในเมืองนี้โอ้นั่นน่ะเหรอฉันไม่กลัวหรอกนะเข้ามันเลยถึงแม้จะตัวใหญ่แต่ใจฉันแข็งแกร่งกว่าตั้งเยอะทันใดนั้นเองเซเรนเฮดก็ถูกมันกินโอ้ตัวอะไรเนี่ยใครรู้จักเจ้าตัวนี้บ้างคะทุกคนเม้นบอกกันทีมวลแห่งกล้วยวิเศษจงสถิตณบัดนี้ว้าวว้าวดูสิเวทมนต์คาถาของฉันเนี่ยมันสามารถทำให้เจ้ากล้วยผลนั้นกลายเป็นเจ้ากล้วยตัวนี้แล้วอ่ะว้าวสุดยอดไปเลยนะไอ้อะไรเนี่ยฉันไม่อยากจะมานอนในอ่างน้ำนี่เจ้าแมวโซโคกแกเป็นคนเอาฉันมาเหรอเฮ้ยใจเย็นก่อนนะเจ้ากล้วยเฮ้ยแกกระตุนนกจัดการมันเลยได้เลยเพื่อนเดี๋ยวฉันจัดการให้นะอย่าเข้ามานะนายเป็นทาสของพวกฉันเพราะฉะนั้นต้องได้รับการทดสอบเอาล่ะลากตัวมันไปตรงด้านนู้นฉันจะเอามันไปให้สัตว์เลี้ยงของฉันกินหมายความว่ายังไงเนี่ยกระตุนแคทกระตุนดอกนายคิดจะทำอะไรกันอย่าบอกนะว่าสัตว์เลี้ยงของนายคือตัวที่นายเอาไปปล่อยในเมืองน่ะเธอรู้ได้ยังไงน่ะตัวอะไรอยู่นั่นไงดูด้านบนสิมันอยู่ตรงนั้นแล้วลักษณะของมันเนี่ยมีหนวดเฟิร์มไปหมดเลยนะคะจริงๆมันก็คล้ายกับคลาเคนเหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่าชื่อเต็มๆของมันไม่ได้ชื่อคลาเคนนะทุกคนแล้วม
ันชื่ออะไรเฮ้ยเจ้ากล้วยยืนอยู่เฉยๆได้ไหมเนี่ยบอกแล้วไงว่าอย่าขยับนะช่วงนี้นะคะ Travel Helldorson เนี่ยก็จะมีตัวละครอัปเดตใหม่มาเพียบเลยแต่ว่าบางตัวทุกคนก็เคยเห็นไปแล้วนะคะอย่าง D18 หรือว่าจะเป็น Siren Head หรือว่าจะเป็นเจ้ากระป๋อมที่พี่เคยเล่นไปแต่ว่าขนาดจริงๆของมันนะเท่านี้นะทุกคนโอ้ยใหญ่วึ้มแล้ววันนี้พี่จะจับให้พวกเขามาต่อสู้กันทุกคนคิดว่าตัวละครเหล่านี้ตัวไหนแกร่งที่สุดคะให้เวลาทาย TikTok 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 หมดเวลาเริ่มต้นเลยครับพี่คิดว่าตัวละครที่แข็งแกร่งมากที่สุดน่าจะเป็นตัวละครใหม่นี่แหละโอ้เริ่มแล้วทุกคนอ้าวเดินไปไหนอะเซเรนเฮดกรรมกรใครบอกว่าเขาเก่งฉันต่างหากที่แกร่งที่สุดใจเย็นใจเย็นเพื่อนใจเย็นโอ้โหทุกตัวนะคะโจมตีกันอย่างดุเดือดเลยเดี๋ยวก่อนนะเจ้ากระป๋อมน้อยของเราเดินไปทางด้านนู้นเฉยเอ้ยไปไหนไม่ต้องไปสนใจแกนั่นแหละมาสู้กับฉันเจ้าเดซิปาดเข้ามาเลยไอ้อยู่ในนี้นะหยุดหยุดแล้วดูทุกคนจะตัวนี้ผมไม่สู้คนนะแม่บอกว่าการต่อสู้หรือการใช้กำลังมันเป็นสิ่งไม่ดีและอีกอย่างวันนี้ผมก็ไม่มีแรงด้วยยังไม่ได้กินข้าวเลยอ่ะว้าวดูสิคะตัวพวกมันใหญ่จังเลยนะคะคุณยายโอ้โหจริงด้วยจ้ะซาเลเดียนานี่ก็นานมากแล้วนะที่ยายไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้คุณยายเคยเห็นอะไรแบบนี้ด้วยเหรอคะก็เคยเห็นเหมือนในอยู่ความฝันมันนั่นแหละเหมือนหลับไปแล้วคุณยายพูดไม่รู้เรื่องเลยเอาเป็นว่าเราให้ The Imposter มาสู้กับเจ้าตัวนี้ดีกว่านะคะจะดีแล้วซาเลเดนายายคิดว่าตอนนี้เรากำลังอยู่ในความฝันหรือเปล่าเนี่ยยายอยากจะตื่นแล้วใครก็ได้ปลุกยายทีไม่ใช่ความฝันค่ะคุณยายนี่คือเรื่องจริงและนี่คือการทดสอบการต่อสู้ครั้งสำคัญลุยเลยโอ้โหยายกับซาเลเดนาปิวไปเฉยเลยทุกคนโอ้โหทุกคนดูมันหนีมันหนีจะหนีไปไหนล่ะมีใครรู้บ้างว่าเจ้าตัวนี้มีชื่อว่าอะไรคิดออกแล้วหรือยังคะโอเคได้เวลาเฉลยนะคะทุกคนเจ้าตัวนี้เนี่ยชื่อว่า Sky Screamer โอ้โหฟังชื่อของมันแล้วนะคะก็ดูเหมือนกับว่ามันจะไม่น่ากลัวหรือเปล่าเนี่ย ท้องฟ้าเหรอ Sky ท้องฟ้าท้องฟ้าเลยมืดบัวขนาดนี้นี่มันท้องฟ้าสยองขวัญไอ้ฉันไม่ชอบท้องฟ้านี่จัดการมันเลยเพื่อนโอเคทุกคนมาดูกันว่าใครจะชนะโอ้โหต่อสู้กันอย่างดุเดือดเลยนะคะแต่ดูเหมือนว่าเจ้าตัวนี้นะคะมันก็ไม่ค่อยจะต่อสู้อะไรเท่าไหร่นะคะทุกคนถ้าเกิดว่ามันวิ่งหนีได้อะมันก็วิ่งหนีพี่ตลอดเลยนะเว้ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมนะคะถึงชอบวิ่งหนีนะคะทุกคนแต่เดี๋ยวก่อนหนวดของมันนะคะก็ขยับแล้วก็โจมตีอยู่ด้านล่างเหมือนกันนะเนี่ยแต่ดูจากสภาพแล้วนะคะ The Imposter ของเราเนี่ยก็สิ้นชีพไปหลายตัวแล้วเหมือนกันโอ้อะไรอะอยู่ดีๆฟ้าสว่างจ้าเฉยเกิดอะไรขึ้นฮัลโหลฮัลโหลมันทำอะไรอ่ะอุ้ยทุกคนรู้สึกว่ามันจะมีแสงประหลาดออกมานะคะทุกคนโอ้โหเกิดอะไรขึ้นเนี่ยปกติหน้ามันจะไม่ยืดอย่างนั้นนะทุกคนหรือมันมีพลังวิเศษที่ทำให้ท้องฟ้าสว่างจ้านะคะทุกคนก็ถือว่าเป็นตัวละครหนึ่งที่สร้างเซอร์ไพรส์ให้พี่เหมือนกันนะเนี่ยหูยหูยตัวมันดูยืดกว่าเดิมนะคะทุกคนแล้วตอนนี้นะคะดู The Imposter หายไปหมดเลยที่โผล่มาแทนคือการ์ตูนด็อกมาจากไหนเนี่ยเฮ้ยไม่รู้เหมือนกันอยู่ดีๆก็โผล่มาตรงนี้ได้ยังไงไม่รู้โอ้ดีแน่แสดงว่าแรงระเบิดเมื่อตะกี้นี้นะคะน่าจะทำลายร้านทุกสิ่งทุกอย่างออกไปหมดอู้หน้าตาน่ากลัวไม่ได้กินพอดโอเคทุกคนถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะวันนี้ขอตัวไปถ่ายภาพที่ประทับใจก่อนแล้วเฮ้ยเหน็ดเหนื่อยเหลือเกินแต่ละวันทำไมฉันต้องมาเสี่ยงอะไรแบบนี้ด้วยเนี่ยนี่มันวันเกิดของฉันนะเซเลนเฮดฉันว่าเธอรีบหนีดีกว่าโอ้โหดูทุกคนการ์ตูนด็อกกดแค้นอะไรเรามากป่ะเนี่ยขอบคุณทุกคนนะคะที่ดูจนถึงตอนนี้ใครชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะอย่าลืมกดติดตามด้วยล่ะวันนี้ไปก่อนแล้วนะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้ะรักนะจุ๊บจุ๊บ